โอ๊ยตื่นเต้นมากจริงๆแอดตามติด IG น้องมา 2-3 วันแล้วนะคะพูดกับตัวเองทุกรอบเลยว่า 40M จงมาด้วยไว 40M จงมาด้วยไว และแน่นอนค่ะว่าในที่สุดน้องก็ทำสำเร็จแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้นะคะขอขีดเส้นใต้แล้วก็ขอย้ำว่าวันนี้คือ3ตุลาคมปีพุทธศักราช2563ไทยเป็นวันที่มียอดผู้ติดตามทาง IG ครบ40ล้านคนและขณะนี้น้องเป็นผู้ที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในประเทศเกาหลีอีกด้วยค่ะเย้โอ๊ยดีใจไม่รู้จะเอื้อนเอ่ยคำใดนะคะและตอนนี้นะคะน้องลิสก็อยู่ในลำดับที่13ของยอดผู้ติดตามที่สูงที่สุดในเอเชียนะซึ่งเป็นตัวเลขที่แบบลัคกี้นัมเบอร์มากนะทุกคนอันดับที่13ต่อจากนั้นค่ะเราก็มารอดูน้องทะยานสู่50ล้านเป็นลำดับถัดไปกันนะคะเพื่อเป็นคนไทยคนแรกนะที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดท็อป5ของทวีปเอเชียนะเอาจริงๆท็อป10เราไม่เอาแล้วนะคะเราจะท็อป5เลยนะและเชื่อว่าในอนาคตน้องสามารถทำได้แน่นอนค่ะสำหรับเปอร์เซ็นต์ประเทศผู้ติดตามน้องอันดับ1คืออินโดนีเซีย2บราซิล3อเมริกา4เกาหลีใต้โอ้ my god เกาหลีช่วงนี้มาแรงนะทุกคนโดนตกรัวๆเลยนะคะและประเทศสุดท้ายก็คือฟิลิปปินส์ค่ะแต่พี่ไทยไม่ติดแต่ทุกคนเสียดายอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ยอดน้องก็40ล้านสวยๆแล้วทุกคนแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีคนโดนตกเยอะมากมายขนาดนี้แต่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าถ้าใครตามน้องแล้วเนี่ยก็จะไม่เลิกอันฟอลแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้งแบบน่ารักสวยน่าเอ็นดูขนาดนี้ความสามารถก็แบบสุดยอดเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก Born to be a superstar นะจริงๆไม่รู้จะอวยอะไรแล้วนะคะนอกจากขอแสดงความยินดีอย่างสุดหัวใจให้กับน้องลิซ่าและลิสามโนบาลค่ะแอดเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีให้กับบลิงค์แล้วก็ลิลลี่แฟนคลับน้องทุกคนในคืนนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนนอนหลับฝันดีหลังจากที่เหนื่อยกันมากกับการช่วยกันปั่นยอดวิวนะคะทาง YouTube ก่อนจากกันไปค่ะวันนี้แอดเอารูปสวยๆมาฝากก่อนนอนนะทุกคนยังไงคืนนี้ก็ฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ